بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويلAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เรานั้นมีโอกาสได้พบเจอกันนะครับได้มาเรียนศาสนาแล้วก็รวมถึงพี่น้องที่ติดตามทางเพจซุนนะอาสาไลฟ์สดด้วยนะครับอันนี้โปรโมทให้ทางทีมงานนะครับก็เดี๋ยวผมได้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีถึงสถานการณ์นะครับการแพร่ระบาดนะของโรคโควิด-19 นะครับหลายๆที่เป็นการจัดงานเนี่ยก็ต้องยกเลิกไปนะดังนั้นตัวครูก็ตกงานได้เหมือนกันนะแปลว่าไอ้ตอนเสาร์อาทิตย์วันศุกร์เนี่ยบางครั้งก็ได้ออกบรรยายตอนนี้ก็ว่างแล้วว่างแล้วถามว่าว่างแล้วทำอะไรล่ะอาจารย์ความจริงแล้วเนี่ยงานศาสนาเนี่ยมีสามารถทำได้หลายรูปแบบอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็อยู่บ้านทั้งวันแต่ก็ไม่ได้ว่างนะก็เขียนหนังสือครับนะอินชาอัลเลาะห์น่าจะกลางเดือนนี้นะครับน่าจะส่งให้ฝ่ายที่เขาดูแลเรื่องของอาร์ตเวิร์คนะครับทำให้เรียบร้อยแล้วก็น่าจะประมาณต้นเดือนหน้าก็จะออกมากำลังคิดหัวข้อเรื่องอยู่ว่าจะใช้เรื่องอะไรดีจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่เป็นซุนนะห์ใกล้ตัวเนี่ยมันมีสำนวนหนึ่งภาษาไทยเนี่ยเขาใช้คำว่าหญ้าปากคอกแปลว่าไม่ต้องไปไกลหรอกบางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเนี่ยอยากจะไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมเพราะมัสยิดฮารอมเนี่ยผลบุญเท่าไหร่100,000เท่านะพี่น้องนะประเสริฐกว่ามัสยิดโดยทั่วไปเนี่ย100,000เท่ามหาศาลส่วนมัสยิดที่เมืองมะดีนะห์มัสยิดนบีเนี่ยนะก็คือ 1,000 เท่าแล้วก็มัสยิดอักซอเนี่ยนะครับบางรายงานก็บอก500แต่ที่มีน้ำหนักเนี่ย250ประมาณนี้นะแต่ประเด็นก็คือว่าไอเราเนียดดีพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอยากจะไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมจะไปยังไงล่ะตอนนี้เขายังไม่เปิดใช่ไหมเรื่องอุมเราะห์เรื่องอะไรแต่ปรากฏว่าซูเราะห์อยู่ข้างบ้านนะรั้วแทบจะติดกันเลยไม่เจอเลยโอ้โหอยากไปฮารอมแต่ข้างบ้านเนี่ยสุราอยู่ข้างบ้านเลยไปไม่ถูกนะอันนี้ก็หรือว่าเป็นสิ่งที่เรามองข้ามในคุณงามความดีที่อยู่ใกล้ตัวแม้กระทั่งครั้งหนึ่งเนี่ยมีอาหรับบาดาวีนะครับก็คืออาหรับชนบทเนี่ยมาหาท่านรอซูลบอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะในเรื่องของสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนบีบอกเลยครับว่าอย่าได้ดูแคลนอย่าได้ดูแคลนนะอย่าได้ดูถูกความดีเล็กๆน้อยๆเป็นอันขาดนั่นหมายความว่าคนที่อยู่ชนบทห่างไกลเนี่ยแม้ว่านานๆทีพี่น้องจะได้เดินทางเข้าเมืองมะดีนะห์มาเรียนศาสนากับท่านนบีซึ่งต่างกับคนที่อยู่ในเมืองเจอนบีที่มัสยิดตลอดนะปรากฏว่านบีก็สอนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับแม้ว่าท่านจะอยู่ไกลนะอยู่ไกลจากความเจริญเนี่ยแต่อย่าได้ดูถูกความดีแม้กระทั่งการที่ท่านนั้นตักน้ำเทไปใส่ในภาชนะนะเพราะว่าสมัยก่อนพี่น้องไม่มีระบบน้ำประปาเปิดก๊อกแล้วไหลสมัยก่อนอยากจะได้น้ำทำไงครับก็ต้องไปที่แหล่งน้ำแล้วก็ตักใส่จะเป็นกระป๋องหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะแล้วก็เอามาเทเอาไว้ในน้ำถ้าเรามาเทไว้ในภาชนะ
ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีถุงนะครับที่ทำจากหนังสัตว์ถ้าใส่ผ้าแล้วมันซึมออกหมดแต่ถ้าหนังสัตว์เนี่ยมันเก็บน้ำได้นบีจะแขวนเอาไว้เลยพอนบีตื่นนอนขึ้นมานบีก็ทำการลูบหน้านี่ซุนนะห์ข้อแรกเลยนะพอนั่งขึ้นมาปั๊บเอามือลูบหน้าการลูบหน้านั้นจะทำให้ความง่วงหาวง่วงนอนมันหายไปได้อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านอิหม่ามนะวะวีอันนะวะวีกับอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีได้เขียนเอาไว้ว่าส่งเสริมให้ปฏิบัติจากหะดีษนบีได้ปฏิบัติเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นนบีก็จะมองขึ้นท้องฟ้าแล้วก็อ่านมีแปรงฟันก่อนถูฟันเอาไม้ซีวะถูฟันเสร็จแล้วนบีก็จะอ่านนะครับ10อายะสุดท้ายของซูเราะห์อาลอิมรอนอินนาฟีคอลกิสซามาวาติวัลอัรวัคติลาฟิลไลลิวันนะฮารเนี่ยตรงเนี้ยจนกระทั่งถึงจบเลยอันนี้ก็มีซุนนะห์เหมือนกันนะ10อายะสุดท้ายจดไว้นะ10อายะสุดท้ายของซูเราะห์อาลอิมรอนใครบอกอาจารย์ท่องไม่ได้ก็เปิดดูสิไม่ยากอะไรใช่มั้ยก็เปิดดูนะก็อ่านตรงนั้นเนี่ยเพราะเป็นอายะที่เกี่ยวกับเรื่องของการรำลึกถึงอัลลอฮ์การรำลึกถึงอัลลอฮ์ในทุกสภาพเลยไม่ว่าจะเป็นกิยามาวะกูอูดาวะอะลาญูนูบิฮิมอัลลอฮ์บอกคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะรำลึกถึงอัลลอฮ์ในทุกสภาพไม่ว่าจะยืนก็นึกถึงอัลลอฮ์นั่งก็นึกถึงอัลลอฮ์นอนก็นึกถึงอัลลอฮ์บินไม่มีใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นกจะบินได้ยังไงล่ะไม่ใช่กระหังอันนี้ผมล้อเล่นนะโตนะนั้นมนุษย์เราเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้แหละไม่ยืนก็นั่งไม่นั่งก็นอนแต่ทั้งสามสภาพนี่เป็นไงคนที่เป็นผู้ศรัทธานั้นรำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยอัลฮัมดุลิลละและยิ่งในสภาพที่คนอื่นเขานอนกันด้วยและเราเนี่ยลุกเอาสีข้างที่กำลังสบายลุกขึ้นมาและทำการละหมาดในยามค่ำคืนนี่คือสุดยอดของอามันอิบาดะที่หลายๆคนพี่น้องอาจจะยังไม่เคยปฏิบัติก็แนะนำยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของการปฏิบัติซุนนะห์ข้อนี้ก็ถามว่าทำยากไหมบางครั้งก็อยู่ที่วัยนะคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยเราใช้คำว่าอายุมากนะโตนะพอบอกคนแก่ปั๊บเดี๋ยวโตโกรธฉันเลยอะไรมาพูดแก่นะพูดว่าอะไรคนอายุเยอะอายุมากแล้วกันจะสวอมีตำแหน่งก็ไม่บอกเป็นสวนะปรากฏว่าคนที่อะไรครับคนที่อายุเยอะๆเนี่ยเขาก็จะลุกขึ้นบ่อยหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นคนหูเบาคนโบราณเขาบอกหูเบาอะไรนิดอะไรหน่อยก็รู้สึกตัวคนหูเบานี่ถ้าไปนอนกับคนที่กลหรือคนที่ขยับเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องไอ้นี่พอจะหลับแผ่นดินสวัสดิ์แผ่นดินไหวแล้วไอ้บางพลิกตัวอัลฮัมดุลิลละห์ภรรยาฉันหูไม่เบาฉันก็พลิกไปพลิกมาหลับแต่คนเมื่อก่อนนี่พลิกปั๊บตื่นนะแต่ให้ดีนะตัวนะดูว่าเขาพลิกหรือเขาสะกิดถ้าสะกิดนี่รีบตื่นเลยแสดงว่ามีเรื่องปรึกษาปรากฏว่าคนโบราณเนี่ยคนไม่ใช่คนโบราณคนสมัยก่อนไม่คนโบราณคนสมัยก่อนเนี่ยมันมีเหมือนกันเขาเด็กหูเบาใช่ไหมเอะอะอะไรเดี๋ยวก็ตื่นแต่คนสมัยนี้พี่น้องครับหูไม่เบาอะขอมาอัพนะบางทีเปิดเข้ามานอนอยู่ข้างๆยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะอะไรล่ะเพราะเสียงไงเสียงที่เราได้ยินทุกวันนี่แหละมันทำให้เราชินกับการหลับเพราะคนสมัยก่อนพี่น้องพอเวลาสองทุ่มมาแล้วเนี่ยหลังอิชาแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรทำแล้วโต๊ะจริงไหมฉันไปถามโต๊ะฉันโต๊ะฉันกับกีฉันเนี่ยมีลูกทั้งหมด11คนฉันก็บอกกีทำไมล่ะทำไมมีลูกเยอะเขาบอกกับหลังอิชาไม่มีอะไรทำอ่ะทำนานมันเหนื่อยใช่ไหมล่ะโต๊ะนะพอหลังอิชาเสร็จก็ไม่มีอะไรทำแล้วแต่สมัยนี้เนี่ยรายการทีวีก็มีไม่รู้ไปตอบปัญหากลางคืนเนี่ยไม่รู้ฉันก็บอกกลางคืนฉันไม่ค่อยทำรายการเท่าไหร่นอนนะจะทำตอนเช้าๆปรากฏว่า
เวลาที่เดินไปเดินมาเนี่ยบางคนก็หูเบาก็ตื่นหรืออีกกรณีหนึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคนที่อายุมากๆเนี่ยบางทีต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำไม่รู้เหมือนกันว่าระบบขับถ่ายมันยังไงนะแต่ว่าพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยก็จะปวดท้องฉี่เขาเรียกก็เลยลุกไปเข้าห้องน้ำในไหนลุกเข้าห้องน้ำแล้วอาบน้ำละหมาดแล้วอย่าให้เสียโอกาสทำอะไรอะละหมาดตะฮัจญุดซะหน่อยนะเอาตรงนี้เอาตามความสามารถนะพี่น้องนะบางคนบอกอาจารย์ฉันเนี่ยคืนเนี่ยมันแย่จังเลยคืนเนี่ยมันแย่จังเลยเนี่ยทำยังไงดีพี่น้องมีซุนนะห์ข้อหนึ่งที่นบีเนี่ยให้โปรโมชั่นกับคนที่รักษาละหมาดกิยามุลเลนเป็นประจำหะดีษบทหนึ่งบอกว่าใครคนใดก็แล้วแต่อิมริอินแปลว่าใครคนใดก็แล้วแต่ที่ตั้งเจตนาเนียดเลยละหมาดอิชาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดแต่ปรากฏวันนั้นอากาศมันหนาวพี่น้องผ้าห่มมันก็หนาแล้วก็เป็นไงตื่นมาอีกทีเนี่ยมันเข้าเวลาเลยแล้วเข้าซุบฮ์พอดีพี่น้องครับหะดีษบทนี้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบันทึกผลบุญให้กับเขาเหมือนที่เขาเคยละหมาดกิยามุลเลนทุกคืนเลยไม่เสียเปล่าเลยเห็นนะแต่หะดีษบทนี้อุลามะอธิบายก็คือคนที่ต้องทำอะไรนะทำเป็นประจำนะไอเราเนี่ยไม่เคยทำเลยเหนียดมา3ปีแล้วอันนี้ไม่ได้ต้องทำบ่อยๆทำเป็นประจำแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งที่มันนอนอร่อยหน่อยไม่ตื่นนั่นแหละหะดีษบอกว่าอัลลอฮ์บันทึกผลบุญในการปฏิบัติของเขาคนนั้นแล้วหรือของเธอคนนั้นแล้วและนบีก็บอกต่อว่าไอการนอนของเขาเนี่ยซอดากอได้บุญอีกโอ้โหพี่น้องโปรโมชั่นซ้อนโปรโมชั่นนอนยังได้บุญเนี่ยนอนโดยที่เนียดตั้งใจจะตื่นขึ้นมาแล้วมาละหมาดตะฮัจญุดเห็นยังดังนั้นนี่คือโปรโมชั่นพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้สำหรับคนที่รักษาอามันนี้อ้าวต่อมาปรากฏว่าเราลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็มีซุนนะห์ให้เราละหมาดกิยามุลเลนพี่น้องรู้ไหมกิยามุลเลนเนี่ยเป็นหนึ่งในอามันที่มีความประเสริฐอันดับต้นๆเลยแล้วมันคือธรรมเนียมการปฏิบัติเราเนี่ยจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนซอลเลห์เป็นคนดีเราเนี่ยยึดอยู่ในอะไรนะอยู่ในการปฏิบัติของชนรุ่นก่อนก็คือบรรดาชาวซะลัฟแต่ปรากฏว่าไม่เคยละหมาดกิยามุลเลนเลยพี่น้องอันนี้มันค้านกันโต๊ะมันค้านกันทำไมอ่ะเพราะบรรดาคนดีเนี่ยสิ่งที่เขารักษาไว้หนึ่งในการงานก็คือเรื่องของละหมาดกิยามุลเลนมันคือการค้าขายของเหล่าผู้ศรัทธาแปลว่าอัลลอฮ์เปรียบเทียบเวลาค้าขายเราอยากจะได้อะไรโตครับฮัจญาอยากได้อะไรนะขาดทุนเหรอกำไรสิอยากได้กำไรลงทุนเปิดร้านซะดิบดีเลยเนี่ยฉันเปิดแบบสำขำให้มันขาดทุนมีอยากจะเปิดแบบให้ได้กำไรแต่การค้าขายของผู้ศรัทธาก็คือการค้าขายกับอัลลอฮ์ก็คือการทำอิบาดะห์โดยเฉพาะเรื่องของการละหมาดในยามค่ำคืนเพราะกำไรมหาศาลพี่น้องไม่มีคำว่าขาดทุนแล้วมันเป็นช่วงที่ต่างจากคนโดยทั่วไปถ้าคนที่ไม่ได้ซ้อนแล้วเนี่ยพี่น้องคนปกติทั่วไปก็คือหลับไหลนอนแต่เราเนี่ยเฝ้ารอคอยแล้วก็ดื่มดำในภาษาอาหรับเขาเรียกว่ามูนาจาตก็คือการที่เรานั้นเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดื่มด่ำกับมันเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยพี่น้องเขาบอกว่าเวลาอารมณ์ไม่ดีเวลาได้กินของหวานนะแต่ของหวานสมัยฮัจญากันน่ะจะเป็นพวกทองหยิบทองหยอดสมัยนี้รุ่นใหม่เขาไม่ค่อยกินละกินแหละกินเค้กโตชอบกินเค้กไหมไม่ค่อยชอบใช่ไหมต้องพวกบัวลอยอ๋อไม่เอาเลยดีแล้วเดี๋ยวเบาหวานถามมากินไข่เต่าอะไรพวกนี้ผมก็ไม่รู้คนสมัยก่อนก็กินแบบนี้เวลากินของหวานเนี่ยมันรู้สึกอะไรนะสดชื่นเป็นเรื่องแบบนี้แหละปกติกินของขมก็หน้าเย้เกแต่พอเวลากินของหวานเนี่ยหน้าพริ้มมีความสุข
นั่นแหละพี่น้องคนที่เขาละหมาดกิยามุลเลลและด้วยกับหัวใจศรัทธาเขาจะมีความสุขมากๆเลยเหมือนกับดื่มด่ำในความหวานอรรถรสของการทำอิบาดะห์และเขาก็วิงวอนร้องขอพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายแล้วก็ยังไม่พอนะบางคนก็ไม่ได้ขอดุอาให้กับตัวเองอย่างเดียวก็ขอให้ใครด้วยให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพ่อแม่ของเราลูกของเราผมเฉลยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับส่วนหนึ่งนะที่ผมมีโอกาสได้มานั่งสอนศาสนาทุกวันนี้เนี่ยก็มาจากดุอาที่แม่ขอนั่นแหละถามว่ามะฉันขอดุอาตอนไหนอ่ะนี่เลยพี่น้องกิยามุลเลนแม่ฉันเนี่ยกิยามุลเลนปั๊บมะก็จะขึ้นมาขอโดยเฉพาะวันไหนที่ลูกต้องสอบวิชายากๆมะก็จะบอกก่อนมะก่อนนะสัก10วันสักอาทิตย์นึงฉันบอกทำไมล่ะมะมาจะส่งตังมาเหรอเปล่ามะจะละหมาดแล้วขอดุอาหนักๆให้กับลูกเลยแล้วก็ผ่านนะพี่น้องนะไอ้ว่ายากขนาดไหนนะถ้าอัลเลาะห์ทำให้ง่ายแป๊บเดียวพี่น้องได้คนอื่นเขาไม่ผ่านกันไอ้เราผ่านเอ้าทำไมล่ะขอสอบชุดเดียวกันอ๋อนี่ไงด้วยกับอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแต่เราก็ต้องพยายามด้วยนะไม่ใช่โทรบอกมะดูออยหน่อยนอนไม่อ่านหนังสืออันนี้เขาเรียกว่าพวกอะไรพวกขับรถปล่อยพวงมาลัยดูออยอย่างเดียวปล่อยมันไม่ใช่ก็ต้องทำด้วยแต่แน่นอนพี่น้องความสำเร็จนั้นมาจากอัลลอฮ์สาบับของมันสาเหตุล่ะดูอานี่สำคัญที่สุดแหละความพยายามนี่ยังรองลงมาเนี่ยดูอาสำคัญกว่าสำคัญและสำคัญกว่าแต่ว่าต้องทำคู่กันนะพยายามบวกกับดูอาต่อมาพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับในบรรดาละหมาดค่ำคืนเนี่ยเขานับอะไรบ้างคำว่ากิยามแปลว่ายืนอัลเลนแปลว่ากลางคืนยืนกลางคืนไม่ใช่ว่าอายอฉันเนี่ยเป็นยามเฝ้าเนี่ยแกกิยามุลเลนตลอดเลยทำไมอ่ะยืนเฝ้าประตูอันนี้ไม่นับนะยืนเฝ้าประตูนี่กิยามตรงนี้ก็คือละหมาดยืนละหมาดพี่น้องครับไม่ใช่ยืนปกติยืนเมาส์กับเพื่อนอันนี้ไม่ใช่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนเวลาของมันพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่หลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ว่าอย่าได้ทำ2รายการให้ทำอย่าได้ทำ1รายการแล้วก็ให้ทำ1รายการงงไหมรายการที่1บอกอย่าได้ทำคืออะไรรู้ไหมอย่าได้นอนหลังละหมาดมักริบแปลว่ายังไม่ละหมาดอิชาพอละหมาดมักริบปั๊บเป็นไงโต๊ะนอนเลยเนี่ยนบีบอกอย่าทำนะทำไมอ่ะยาวสิไปตื่นอีกทีนู่นแม้ว่าอิชาจะได้แต่มันเป็นเวลาที่ล่าไปแล้วล่าเกินไปคือเกินเที่ยงคืนอย่าได้ทำนะแปลว่าให้รอละหมาดอะไรก่อนละหมาดอิชาก่อนแล้วค่อยนอนประการที่สองนบีบอกว่าให้ทำก็คือให้นอนหลังละหมาดอิชาแปลว่าพอละหมาดอิชาเสร็จแล้วอย่าได้ทำงานที่มันไม่ใช่ธุระจำเป็นนัดเพื่อนนัดฝูงเนี่ยนัดช่วงกลางวันอย่าไปนัดหลังอิชาอ้าวทำไมอาจารย์ร้านค้ามันเปิดช่วงนั้นก็ทนัดตอนนั้นมันก็ยาวสิกว่าจะกลับบ้านใช่ไหมภรรยาก็รอเปิดประตูให้ไอ้บ้างก็ยังไม่มากาแฟไม่หมดอ่ะชาไม่หมดสักทีกว่าจะเข้าบ้านมาเป็นไงครับปรากฏว่า4 ทุ่ม5 ทุ่มกว่าจะนอนอีกอาบน้ำอีกเที่ยงคืนนี่จะเข้าทุกจะเข้าไอ้นี่ได้แล้วนะจะละหมาดตะฮัจญุดได้แล้วเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยนบีจึงบอกว่าถ้าหลังอิชาแล้วก็นอนนะแล้วมันจะทำให้ตื่นง่ายในละหมาดตะฮัจญุดส่วนกิยามุลเลนก็เป็นชื่อรวมพี่น้องแต่ถ้าเรามาเจาะเป็นรายละเอียดดังนั้นละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในละหมาดกิยามุลเลนและอีกอันนึงละหมาดอะไรด้วยละหมาดวีเตสด้วยละหมาดวีเตสก็เป็นหนึ่งในละหมาดกิยามุลเลนนะบางคนบอกวีเตสใช่ละหมาดกิยามุลเลนไหมใช่สิเพราะไม่ได้ทำกลางวันทำกลางคืนและอีกอันนึงก็เป็นหนึ่งในกิยามุลเลนละหมาดตะรอวีละหมาดตะรอวีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในละหมาดกิยามุลเลนเนี่ย3รายการเนี่ยเรียกว่าเป็นละหมาดกิยามุลเลนหมดเลยแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่อีกอันนึงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายละหมาดซุนนะห์รอวาติบหลังอิชาเนี่ยเขาไม่นับว่าเป็นอยู่ในประเภทของกิยามุลเลนแต่เขาเรียกเป็นละหมาดเลยละหมาดซุนนะห์รอวาติบเพราะมันผูกพันกับอิชาเข้าใจไหมความจริงแล้วเนี่ยมันก็ผูกพันกับอิชาเนี่ยกิยามุลเลนก็ผูกเพราะว่าหลังละหมาดอิชา
แต่เขาแยกประเภทกันในการที่จะเอามาแบ่งหมวดนั้นละหมาดรอวาติบหลังอิชาก็เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์เราส่วนใหญ่จะทำกันแต่เราจะละเลยบางครั้งก็ละเลยเรื่องอะไรเรื่องของวีเตสก็ดีหรือ เรื่องของตะฮัจญุดก็ดีคราวนี้เนี่ยมาดูต่อพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นละหมาดวีเตสพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายทำตั้งแต่ต้นคืนก็ได้กลางคืนก็ได้กลางของกลางคืนก็ได้หรือท้ายคืนก็ได้แต่นบีบอกว่าให้เอาละหมาดวีเตสเนี่ยไว้เท่าไหนไว้ยังไงไว้ท้ายสุดเอาไว้ท้ายสุดเลยของละหมาดกิยามุลเลนทั้งหมดและนบีก็สอนต่อบอกว่าลาวิตรอนอย่าได้ละหมาดวีเตส2ครั้งในคืนเดียวนั่นหมายความว่าสำหรับคนที่เลือกจะละหมาดวีเตสในตอนต้นของกลางคืนแปลว่าฉันในอิชาปั๊บและฉันอะไรเลยฉันวีเตสเลยเนี่ยแปลว่าถ้าเมื่อไรที่ตื่นขึ้นมาตะฮัจญุดในตอนตีสามตีสี่เราจะละหมาดวีเตสได้อีกไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะเมื่อไรที่เราวีเตสสองรอบมันจะไม่เป็นขี้แล้วมันจะเป็นคู่เลยนบีจึงให้ละหมาดวีเตสได้หนึ่งครั้งต้นคืนก็ได้แต่ตื่นมาท้ายคืนก็ไม่ต้องแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ละหมาดตั้งแต่ต้นคืนเลยแจ๋วเลยอันนี้เอาไว้ปิดท้ายแล้วในละหมาดวีเตสเนี่ยพี่น้องผู้มานซุนนะห์อัลวิตรอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลมาดูสีมัซฮับก่อนเราต้องคุยเรื่องฟิกหน่อยสีมัซฮับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับสามมัซฮับยุมฮูดอันอุลามะไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามชะฟีก็ดีอิหม่ามมาลิกีก็ดีอิหม่ามอะห์มัดก็ดีบอกว่าละหมาดซุนนะห์วีเตสนั้นเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์แข็งมากๆแข็งมากวีเตสเนี่ยแข็งกว่าตะฮัจญุดอีกดังนั้นมันมีคำถามหนึ่งเขาถามบอกอาจารย์ถ้าตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดแล้วไม่ละหมาดวีเตสจะผิดไหมคำตอบไม่ผิดหรอกครับแต่ถามว่าถูกกับเรื่องไหมไม่ถูกทำไมอ่ะเหมือนกับเรากำลังหยิบชิ้นเนื้อปลามันพี่น้องแล้วก็เหมือนกับเขี่ยก้างกินเหมือนกับขอโทษไม่ก้างสิเหมือนกับกำลังทิ้งเนื้อที่มีชิ้นที่อะไรชิ้นที่อร่อยที่สุดเพราะวีเตสเนี่ยมันสำคัญกว่าดังนั้นวีเตสควรเก็บเอาไว้ถ้าพลาดตะฮัจญุดยังไม่อะไรยังไม่เท่ากับพลาดวีเตสนั้นจึงไม่แปลกทำไมท่านอุสมานถึงละหมาดวีเตสตั้งแต่ก่อนนอนเลยเพราะท่านกลัวว่าจะพลาดไงเห็นยังมีอยู่หนึ่งมัซฮับพี่น้องก็คือมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลบอไม่ใช่ขอโทษดิมัซฮับฮานาฟีอิหม่ามอบูฮานีฟาบอกเป็นวาญิบแปลว่าถ้าใครไม่ทำเนี่ยมีโทษนะฮะเอออาจารย์วาญิบของอิหม่ามฮานาฟียังไงอ่ะวาญิบของท่านแต่ท่านก็ไม่ไปอะไรนะไปบอกกับทัศนะอื่นว่าต้องวาญิบเหมือนฉันนะเป็นความเห็นของท่านว่าจำเป็นสำหรับท่านที่คนที่อะไรคนที่มีความสามารถต้องละหมาดวีเตสเอาไว้อย่างน้อยหนึ่งรอกะอะส่วนอีกคนหนึ่งพี่น้องอยู่ในตำรับตำราวิชาการก็คืออิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลพูดเอาไว้ว่าบุคคลใดที่เจตนาทิ้งละหมาดวีเตสรอยูรุนซูถือว่าเป็นคนไม่ดีถ้าแปลตรงๆคนเลวคนไปละหมาดวีเตสของอิหม่ามอะห์มัดนี่นะคนไม่ดีเลยนะโอ้ไม่ต้องคุยเรื่องละหมาดเลยนะละหมาดฟัรดูนะเพราะอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าใครทิ้งละหมาดฟัรดูโดยเจตนา1วักตูโดยเจตนาด้วยนะไม่มีเหตุไม่มีอะไรเลยสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเลยของเขาไม่แข็งไม่แรงเนี่ยทัศนะของอาลุนฮะดีสกับอิหม่ามอะห์มัดทิ้งละเจตนาทิ้งละหมาดหนึ่งวรรคตูสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเลยนั้นไม่แปลกที่ทำไมอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าละหมาดวีเตสนะทำไมละหมาดคนชั่วแล้วและยังบอกต่อว่าในทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าถือว่าลายัมบะกีท่านนั้นจะไม่รับการเป็นพยานคนที่ไม่ละหมาดวีเตสเนี่ยไม่นับเป็นพยานไม่รับการเป็นพยานของเขาคนนั้นโอ้โหยุ่งแล้วเพราะอะไรพอเวลาจะไปละหมาดกันเนี่ยพอเราไปแต่งงานกันเนี่ยต้องใช้พยานใช่ไหมเฮ้ยมึงยี่เป็นพยานใช่ไหมละหมาดวีเตสหรือเปล่าไม่เคยละหมาดเลยอ่ะไว้ก่อนโอ้โหนี่เข้มขนาดนี้นะเข้มกันขนาดนี้ดังนั้นทำเถอะ
ในเมื่ออะไรในเมื่อมันมีเรื่องของการให้ความเห็นของนักวิชาการเนี่ยเราก็ปฏิบัติไม่ได้ยากอะไร1รอกอะห์อย่างน้อยนะครับแต่ถ้าสมบูรณ์ก็3ต่อมาดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยนะในซูเราะห์เนี่ยผมขอดูก่อนนะซูเราะห์อัซซาริยาตนะอัลลอฮ์ซุอัซซาริยาตอัลลอฮ์บอกว่าไงครับอินนัลมุตตะกีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนัลมุตตะกีนฟีญันนาตินวะอูยูนแท้จริงบรรดาผู้ที่ยำเกรงจะได้อยู่ในสวรรค์คนที่มีตักวายำเกรงอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในสวรรค์ใช้คำว่าจันนาตสวงสวรรค์วะอูยูนินอาคิซีนามาอาตาฮุมร็อบบุฮุมและตาน้ำพุมากหลายนะมีตาน้ำพุเนี่ยอยู่ในสวรรค์พวกเขาปิติยินดีในสิ่งที่พระเจ้าของพวกเขานั้นได้เป็นไงครับประทานให้แก่พวกเขาอินนะฮุมกานูกอบดะซาลิกะมุห์ซีนีนกานูกอลีลัมมินัลลัยลิวะมายะห์จะอูนาวะมายะห์จะอูนแท้จริงพวกเขาก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นผู้กระทำความดีนี่เล่าให้ฟังว่าคนที่อยู่ในสวรรค์พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายพูดกันไว้ที่ฉันมาอยู่ในสวรรค์เนี่ยเพราะอะไรก่อนหน้านี้ตอนไหนอะตอนที่อยู่ในดุนยาเนี่ยตอนนี้พวกเราอยู่ในดุนยายังไม่ไปสวรรค์กันนะยังนะขอดุอาให้ได้เป็นชาวสวรรค์ชาวสวรรค์พูดว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราเป็นไงซาลิกะมุฮซีนีนเป็นคนที่ประกอบคุณงามความดีมุฮซีนีนเป็นคนดีกานูกอลีลัมมินัลไลลีแล้วก็พูดต่อว่าในบรรดาความดีที่เรานั้นโดดเด่นมากก็คือว่าพวกเขาเนี่ยจะหลับนอนกอลีลแปลว่าอะไรนอนเพียงแค่เล็กน้อยไม่ได้นอนกินบ้านกินเมืองนอนไม่สนใจอะนอนเพียงแค่เล็กน้อยคำว่ากลางคืนเนี่ยนอนเพียงแค่เลยมาพอร่างกายสดชื่นเสร็จแล้วก็จะลุกขึ้นมานอนเล็กน้อยในเวลามินัลไลลในเวลากลางคืนวะบิลอะห์ซารีนะบิลอะห์ซารีฮิมยัสตัฆฟิรูนที่เขานอนน้อยพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายเพราะลุกขึ้นมานี่แหละทำการวิงวอนต่ออัลเลาะห์มาขอดุอาในยามรุ่งสางพวกเขาก็จะขออภัยโทษต่อพระองค์ขออภัยโทษต่อพระองค์ทุกวันนี้เครื่องมือในการระบายความทุกข์พี่น้องครับไม่ใช่เรื่องละหมาดกันแล้วนะเดี๋ยวนี้เนี่ย Facebook อะไรก็ระบายในนั้นแหละขอมาอัพนะสามีเข้าบ้านช้าก็ฟ้อง Facebook แล้วภรรยาพูดจาไม่เรียบร้อยก็โพสต์ Facebookฟ้องหมดเลยแต่ถ้าในเชิงของขอดูอานี่ไม่ว่ากันแต่บางครั้งมันเป็นเชิงของการตำหนิติเตียนกันน่ะเอามาโพสต์เพื่อจะให้เกิดปัญหาแล้วคราวนี้เนี่ยข้างล่างคอมเมนต์เนี่ยเละไปหมดพี่น้องเอ้ยใส่กันยับคำถามเวลาเรามีปัญหาเนี่ยแปลกไหมทำไมคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มี Facebook ก็ทำไงอัจยาทำไงก็ละมาสิขอต่อรอสิใครอ่ะเป็นเจ้าของหัวใจมนุษย์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอต่ออัลลอฮ์เลยขอให้อัลลอฮ์นั้นเปลี่ยนแปลงหัวใจนะแม้กระทั่งคนที่เป็นลูกหนี้เนี่ยนะครับนะก็ขอดุอาให้เจ้าหนี้เนี่ยเขาอะไรเขาอารุ่มอรวยแต่ไหมเห็นหน้าเราเขาเอ็นดูเมตตาว่าเผื่อไปเนี่ยยกให้ครึ่งนึงหรือผ่อนผันมาก็ว่ากันไปแต่บางทีเราไประบายหมดเลยทุกอย่างแต่เราไม่เคยที่จะร้องทุกข์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการที่เราตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดหรือละหมาดในยามค่ำคืน
พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับท่านอัลฮะซันอัลบัสรีได้กล่าวว่าพวกเขาเนี่ยจะขมักขะเม้นคือใครอ่ะมุฮซินีนน่ะคนดีทำอิบาดะห์ในยามค่ำคืนและละหมาดยาวนานจนกระทั่งถึงรุ่งอรุณหลังจากนั้นก็จะวิงวอนขอดุอาต่อแปลว่าพอละหมาดซุบฮ์แล้วเนี่ยนั่งอยู่งั้นแหละแล้วก็ดุอายาวเลยนะด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออัลเลาะห์และขอการอภัยโทษจากพระองค์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาของแต่ละคนนะฮัจญะห์นะไอเราทำไมมีธุระปะปางอะไรก็ทำได้แต่ถ้ามีธุระก็ว่ากันไปเพราะครั้งหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสเนี่ยเคยเอียติกาฟในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านก็ทำทุกปีนั่นแหละแต่มีอยู่ปีหนึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอันนี้หลังจากนบีวะฟาตไปแล้วปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยมาตามท่านอับดุลลอฮ์บอกท่านอับดุลลอฮ์ฉันมีปัญหา1 2 3 4อันนี้ไม่รู้ปัญหาอะไรท่านอับดุลลอฮ์ก็ลุกไปเลยมาชาอัลลอฮ์ลุกออกไปเลยจากที่มัสยิดแล้วก็กลับมาอีกทีนึงพอตอนกลับมาเนี่ยเขาก็ถามว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยถามท่านอับดุลลอฮ์ท่านไม่กลัวเสียอิติกาฟเหรอเพราะนบีเนี่ยจะไม่ออกไปไหนนะเวลาอิติกาฟเนี่ยคืออยู่เลยนี่ท่านออกไปเนี่ยท่านก็เสียอิติกาฟสิเพราะตั้งใจจะไม่ไปไหนอยู่แล้ว10วันเนี่ย10คืนสุดท้ายเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดก็บอกว่าใช่ฉันก็คิดเหมือนท่านนั่นแหละแต่ท่านรู้มั้ยว่าคนที่ก็มาหาฉันน่ะมันเป็นธุระของฉันที่ฉันจะต้องไปไงช่วยเหลือเขาซึ่งการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมในสภาพที่เราทำได้แล้วเราไม่ทำเนี่ยไม่ได้นะพี่น้องต้องทำต้องช่วยนะเขาถือว่าเป็นเรื่องวาญิบจำเป็นเพราะเรื่องอะไรเรื่องของการอิติกาฟเป็นซุนนะห์จึงไม่แปลกอะไรพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายจึงมีหะดีษบอกว่าผู้หญิงที่ไม่เคยถือสิทธิ์วันจันทร์วันพฤหัสอยู่ดีๆวันนึงจะถือเนี่ยก็ให้บอกใครด้วยบอกสามีด้วยเพราะสิทธิ์ของสามีเป็นวาญิบที่จะหาความสุขต่อภรรยาเห็นยังเป็นหน้าที่ของเธอวาญิบที่ต้องต่ออัตต่อสามีไม่ใช่สิทธิ์ของผู้สามีหน้าที่ของเธอคือวาญิบที่จะต้องต่ออัตต่อสามีให้ความสุขกับสามีแม้กระทั่งช่วงกลางวันก็ตามและเวลาที่เราเรียงอะไรนะครับเรียงลำดับความสำคัญเนี่ยแน่นอนเรื่องของวาญิบก็จะมาก่อนต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในหะดีษบทหนึ่งที่มีรายงานโดยท่านอาบูอุมามะอันบาฮิลีรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะลัยกุมบิกิยามิลไลลฟะอินนะฮูดะบุศอลิฮีนกับละกุมนบีบอกว่าจำเป็นสำหรับพวกท่านทั้งหลายอะลัยกุมจำเป็นแก่พวกท่านทั้งหลายในการตื่นขึ้นมากิยามุลเลนนะตรงนี้ก็หมายถึงให้ความสำคัญนะให้ความสำคัญมากๆทำไมอ่ะฟาอินนะฮูดะบุศอลิฮีนกับละกุมเพราะมันคือธรรมเนียมการปฏิบัติของคนดีทั้งหลายก่อนหน้าพวกท่านเห็นยังเนี่ยคนดีสมัยก่อนที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานกลุ่มชนสมัยก่อนเนี่ยเขาปฏิบัติเรื่องนี้กันไว้มันคือสิ่งที่จะทำให้ใกล้พระเจ้าของพวกท่านวะฮุวะกุรบะตุนอิลารับบิกุมวะมักฟะรอตุนลิซัยยิอาตีแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ลบล้างความผิดได้นี่เห็นยังได้รับอะไรด้วยใกล้ชิดอัลลอฮ์แล้วก็ลบล้างความผิดวะมันฮาตุนลินอิสและที่สำคัญพี่น้องในเมื่อเราไม่มีบาปแล้วบาปที่จะเข้ามาในอนาคตเนี่ยในหะดีษบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยับยั้งสิ่งที่เป็นการกระทำความผิดได้ด้วยบันทึกโดยอิหม่ามติรมีซีนะครับนี่คือความสำคัญนะในเรื่องของการละหมาดกิยามุลเลนประเด็นต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายผมก็ลืมพูดเรื่องอีกอันนึงนะถ้าเป็นละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยก็คือตื่นขึ้นมานอนก่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เด็กตะฮัจญุดก็มาจากนี่แหละเอาสีข้างขึ้นมาเนี่ยเพราะว่านอนแล้ว
แต่ถ้าเกิดถามว่าเราจะละหมาดกิยามุลเลนไม่นอนได้ไหมก็ได้แล้วทำอะไรไม่นอนนอนไม่หลับกังวลละหมาดได้ครับก็ละหมาดตั้งแต่ตอนอะไรหลังอิชาเป็นต้นไปนะแต่ว่าถ้าเราจะปฏิบัตินะครับให้ตรงนะเขาเรียกว่าอะไรนะให้เหมือนให้คล้ายกับให้ตรงกับที่มีแบบอย่างก็คือนอนก่อนนะครับแล้วก็เป็นไงแล้วก็ตื่นขึ้นมาในช่วงท้ายของกลางคืนพี่น้องครับในสวรรค์เนี่ยมีห้องด้วยมีห้องเวลาเราทำบ้านเนี่ยมีห้องไหมโตอาจารย์นะต้องมีห้องนะไม่มีห้องนี่ลำบากกันนะนอนเหมือนไอ้ก็ได้นะผมดูพวกสารคดีอะไรเงี้ยนะของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคล้ายแบบที่เขาจะแบบแคบๆหน่อยเพราะพื้นที่เขาประหยัดแต่บ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงบ้านคนสมัยก่อนขอมาอัพนะพี่น้องบ้านคนสมัยก่อนรุ่นย่อรุ่นกีฉันเนี่ยห้องไม่ค่อยมีเขาจะมีเป็นแบบที่โล่งๆเอาไว้เขาเผื่อไว้ทำบุญได้เชิญคนมานั่งอ่านแต่ว่าบ้านสมัยนี้แปลกเนาะขึ้นไปมีแต่ห้องอะลองไปดูดิมีแต่ห้องหมดเพราะเขาอยู่ในห้องแต่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาชอบมาอยู่ข้างนอกไอ้ห้องนี้คือจะเข้าตอนที่อะไรทำภารกิจส่วนตัวเข้าไปนอนแต่ก็จะมานั่งอยู่ข้างนอกแต่บ้านสมัยนี้เป็นห้องหมดเลยเดี๋ยวห้องรับแขกเดี๋ยวห้องดูหนังห้องอะไรก็ไม่รู้ห้องทันทนาการห้องเป็นห้องหมดการเป็นห้องมีห้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสุขนะในสวรรค์เนี่ยมีบ้านวิธีการได้บ้านในสวรรค์แล้วก็มีห้องในบ้านก็มีห้องในหะดีษบทนี้เนี่ยในซอฮีหะของอิบนุฮัยบานบอกว่าอินนาฟินญันนะติกุรฟันกุรฟันยะรอซอฮิรุฮามินบาตินิฮาแท้จริงในสวรรค์นั้นน่ะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งซึ่งผู้ที่คนด้านนอกเนี่ยก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในวะบาตินูฮามินซอฮิรอฮาและก็คนที่อยู่ภายในก็สามารถเห็นสิ่งที่อยู่ภายนอกเป็นห้องที่อะไรมองเห็นซึ่งกันและกันไม่อึดอัดอยู่ห้องนี้แล้วก็มีความสุขเป็นไงต่อพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับนี่คือสภาพของห้องก่อนนะเป็นห้องในสวรรค์ไม่ใช่ห้องที่เราอยู่ปกตินะพี่น้องมีความสุขอัดดะฮัลลอฮุลิมันอะตออามัลตออามะคนที่จะได้ห้องนี้ในสวรรค์ก็คือคนที่อะไรคนที่แจกจ่ายอาหารให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นยังไงบ้างอ่ะก็คนหิวอ่ะพี่น้องคนที่เขาหิวนั่นแหละแล้วเราเอาอาหารไปให้อ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่อะไรเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากอัฟชัสสลามะและก็เป็นอะไรครับเป็นเรื่องที่อะไรอีกอันนึงก็คือการแจกสลามนะการแจกสลามพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายการเลี้ยงอาหารนี่เป็นเรื่องที่ดีเพราะอะไรล่ะเพราะคนเราเนี่ยมันหิวอยู่แล้วนะฉันก็หิวตอนนี้เพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวอะไรมาแต่ก็ต้องสอนก่อนนะตอนนะแต่เห็นเมื่อกี้เห็นเขาหิวข้าวหิวอะไรกันไหมชื่นใจเนี่ยอะไรนะเดี๋ยวก็อิ่มแล้วนะแต่ว่าได้เห็นหน้าฮัจญะห์ทั้งหลายก็อิ่มใจนะครับผมนะต่อมาให้สลามและอีกอันหนึ่งพี่น้องก็คือเรื่องของอะไรนะเรื่องของการวะซอลาบิลไลลิวันนาสุยะนิยามุนคือการที่ละหมาดในยามค่ำคืนในขณะที่อะไรพี่น้องในขณะที่บุคคลทั้งหลายกำลังหลับไหลกำลังหลับไหลนะนี่ก็คือเรื่องของความประเสริฐของการละหมาดกิยามุลเลนนะอ่ะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอีกสักข้อหนึ่งปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ปฏิบัติสิ่งหนึ่งพี่น้องที่เราต้องคุยกันนะว่า
เวลาที่เราสั่งใช้อะไรเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องเป็นอะไรด้วยก็ต้องทำให้เห็นเป็นแบบอย่างด้วยแต่เรื่องนี้เนี่ยต้องขออนุญาตพี่น้องบอกตรงๆว่าอันนี้เป็นเรื่องที่อะไรที่จะรู้กันภายในเอายังไงอาจารย์ก็คนอื่นเขาหลับกันหมดคนที่จะรู้ว่าใครภรรยาเพราะเผลอภรรยานี่ก็ไม่รู้นะเห็นไอ้บางมันลุกไปเอ๊ะไปนานจังเลยไปอะไรก็ไปละหมาดก็ถามไปไหนแอบไปไหนปะเนี่ยบอกเปล่าไปละหมาดจ้าไปละหมาดจริงโต๊ะเนี่ยมองเหมือนไม่ค่อยเชื่อฉันเนี่ยกลางคืนจะไปไหนล่ะก็ไปละหมาดเออไปละหมาดนะแล้วทำไมนานจังเขาถามทำไมนานจังเออทำไมนานจังก็ละหมาดกิยามนี่เขาให้ละหมาดอะไรนานๆยืนนานๆอ่านนานๆจูกวดนานๆสุญูดนานๆนะครับอ่ะพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติดังที่ท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาเห็นยังใครจะเป็นคนรู้ภรรยาเนี่ยน่ากลัวภรรยาเราเนี่ยถ้าทำดีก็ดีไปทำไม่ดีนี่เละเลยนะพี่น้องดังนั้นอย่าทำให้ภรรยาเขาโกรธต้องทำเอาเขาได้เอาอกเอาใจเยอะๆและคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก่อนจะทำอะไรก็นึกก่อนนะเขาเรียกว่าให้เกียรติกับสามีนะบางทีเนี่ยจิกเขาเรียกจิกกัดหรือว่าหมายจะใช้จิกกัดบางทีก็พูดจาบางทีไม่ให้เกียรติสามีกันเลยเนี่ยบางทีก็มันก็เสียหายใช่ไหมมันก็ต้องพูดจาแบบให้เกียรติกันอันนี้ฉันสอนทั่วไปนะครับญาตินะไม่เอ๊ะมันมีเรื่องอะไรปัญหาที่บาดบ้าไม่เกี่ยวอะไรเลยนะพูดทั่วไปคือบางคนเนี่ยบางทีชอบแสดงอิทธิฤทธิ์เข้าใจไหมเอออย่างสมมติเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยมาถึงก็มาตามใช่ไหมบางเมื่อไรจะกลับบ้านนะเนี่ยเขาเรียกว่าก็เนี่ยก็พูดดีแต่น้ำเสียงมันไม่ดีบางทีมันไม่ใช่เรียกบางเรียกอย่างอื่นแล้วนี่จะให้รออีกนานขนาดโอ้มาก็คุยกันแบบก๊อกวิกเนี่ยริมมือแล้วก็คุยบางอย่างนี้อธิบายแล้วตัวภรรยาเนี่ยก็ต้องรู้แหละเขาเรียกว่ามันมีสัญญาณบอกอ่ะคนเรามันจะมีเรดาร์ออกมาพอเห็นเรดาร์มันแสดงออกมาเนี่ยต้องรู้แล้วอันตรายแล้วเว้ยกูโดนจ้องแล้วถ้าเป็นอะไรนะพวกไอ้หน่วยซุ่มยิงกันลิงเต็มที่แล้วเตรียมเหนียวไกลแล้วต้องรีบลุกแล้วเดี๋ยวสถานการณ์มันเรียบมันเร็วร้ายก็ไปอันนี้เรื่องภายในครอบครัวก็ต้องพยายามเขาเรียกอะไรนะคุยกันข้างในอย่าไปเอามาเปิดเผยข้างนอกมากท่านหญิงไอชาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาศอลลากอมะฮัตตาตะฟัตตะรริจลาฮูเมื่อท่านนบีละหมาดท่านก็จะยืนละหมาดจนกระทั่งตะฟัตตะรริจลาฮูจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านเนี่ยแตกพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับคนที่เท้าแตกได้เนี่ยคือคนที่อะไรคนที่ต้องทำอะไรที่มันซ้ำๆแล้วก็นานๆนะคือมันไม่ทำวันเดียวแล้วแตกหรอกลองไปสังเกตแต่ส้นเท้าของคนสมัยก่อนเนี่ยขอโทษนะหนาแล้วก่อนแล้วก็แตกด้วยแสดงว่าเข้าไปไงเดินลุยงานทำงานทั้งวันจนทั้งส้นแตกปรากฏว่าบางคนเนี่ยที่เคยไม่เคยส้นแตกนะไม่แตกช่วงฮัจญ์เนี่ยช่วงฮัจญ์เนี่ยเป็นปัญหากันหมดส้นแตกเพราะช่วงอิหร่อมเนี่ยมันใส่อะไรไม่ได้ใส่ถุงเท้าได้ไม่ได้ต้องใส่รองเท้าแบบเปิดนะก็เดินตะวาบเดินบางคนเดินจนกระทั่งเท้าแตกเลยเพราะมันไกลอ่ะเดินหลายรอบแค่เดินขึ้นมาเข้าสุราวกับไกลแล้วจากที่พักบางคนเดินห่างอยู่บนเขาเดินลงมาเนี่ยเดินเท้าแตกแต่ถ้าละหมาดเท้าแตกนี่แสดงว่าต้องนานน่ะพี่น้องต้องยืนนานก็ละอาอิชะตุนบีเนี่ยละหมาดจนกระทั่งเท้าของท่านแตกส้นเท้าท่านแตกยารอซูลุลลอฮ์อะตัสนาฮาดาวะกอดกูฟิรอลากะมาตะกอดดะมามินซัมบิกวะมาตะอัคคอรก็ถามว่าโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมท่านถึงปฏิบัติถึงขนาดนี้เล่าทั้งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงให้อภัยในความผิดของท่านทั้งก่อนและก็ที่จะมาถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับท่านนบีเนี่ยอะไรนะเขาเรียกว่าไม่มีบาปนะมะซูมนะอิสมาก็คือไม่มีบาปทั้งอดีต
แล้วก็อนาคตไม่มีแต่ทำไมนบีเนี่ยถึงอะไรนะถึงละหมาดยืนนานขนาดนี้ฟะกอลยาไอชาตุนบีก็ตอบท่านหญิงไอชาบอกอัฟฟาลาอากูนูอับดันชูกูรอโอไอชาไม่ควรหรือที่ฉันจะเป็นบ่าวที่รู้จักชูโกตขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากๆการทำความดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าเนี่ยที่ทำได้เนี่ยที่ทำได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะเคยผ่านเรื่องเลวร้ายมาชัยฏอนก็เคยหลอกคนนะเออมันเคยหลอกคนหลอกไงอ่ะมันก็ทำมาเป็นละหมาดแข็งทำมาทำอิบาดะห์เยอะปรากฏคนคนนั้นอยากจะทำอิบาดะห์เยอะแบบคนนั้นก็เลยถามไอ้นี่แหละถามว่าไงทำไมท่านถึงโอ้โหทำไมถึงเป็นไงเข้มแข็งในการทำอิบาดะห์เหลือเกินฉันเองก็ไม่ขนาดนี้เลยเขาบอกไอ้ที่ฉันทำได้ขนาดนี้นะต้องทำบาปก่อนนี่หลอกแล้วต้องทำบาปก่อนถ้าทำบาปแล้วเตาบัดตัวนะมันจะอะไรมันจะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะทำอิบาดะห์มากๆไอ้นี่ไม่เคยไปทำอะไรเรื่องบาปใหญ่ๆเลยเป็นไงตกหลุมพรางนะครับแล้วก็มีให้เลือกเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะก็ไปเลือกการดื่มเหล้าปรากฏว่าได้หมดเลยพี่น้องพอกินเหล้าเข้าไปเท่านั้นแหละนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าคนการซินะได้หมดเลยเพราะไม่มีสตินั้นเหล้านี่ถือว่าเป็นอะไรครับสุรานี่ถือว่าเป็นหัวหน้าของบาปทั้งหลายเลยเพราะมันทำให้มนุษย์นั้นไม่ต่างอะไรกับเดรัจฉานพี่น้องเนี่ยเห็นไหมดูข่าวไหมฆ่าแม่ฆ่านู่นฆ่านี่ฆ่าคนแม้กระทั่งคนที่เป็นบุพการีได้ก็เพราะพวกสุรายาเมานี่แหละดังนั้นเวลาคนคนหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับที่เขาทำอิบาดะห์อย่างขมักขม้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาต้องชั่วมาก่อนนะไม่เกี่ยวตัวอย่างของซอฮาบะห์สองท่านที่ต่างกันแล้วก็เป็นผลงานที่ประจักษ์ในเรื่องของการยืนหยัดในเรื่องศาสนาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แจ้งข่าวดีว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับข่าวดีเขาเรียกว่าได้รับสวรรค์ตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เลยบุคคลที่หนึ่งก็คือท่านอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูบักพี่น้องครับลองไปดูประวัติของท่านก่อนที่จะรับอิสลามไม่มีประวัติในเรื่องของการกราบไหว้เจเวตท่านไม่กราบไหว้เจเวตอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่ดื่มสุราด้วยสุราก็ไม่ดื่มเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมอยู่แล้วพอมารับอิสลามไปไงยิ่งประเสริฐเข้าไปใหญ่เลยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยแต่ถามว่าไอ้ก่อนที่เขาจะไม่เป็นมุสลิมเนี่ยก็ถือว่าทำเรื่องดีอยู่แล้วเป็นคนเขาเรียกว่าอยู่ในศีลในธรรมอยู่แล้วเออแต่อีกคนนึงพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายท่านอุมัรบินคอตอบอันนี้อีกแบบนึงเรื่องของการใช้กำลังเรื่องของความโมโหของท่านน่ะใช่ไหมกระตบน้องตัวเองเนี่ยพี่น้องนะอันนี้เรื่องของอะไรเรื่องของการที่ทำไม่ดีพออิสลามมาปั๊บจากหน้ามือก็เป็นหลังมือเปลี่ยนเลยเนี่ยคนดำก็จะมีอยู่สองแบบด้วยกันหนึ่งดีอยู่แล้วพอมารับอิสลามก็ยิ่งอะไรยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยอันที่สองก็คือไม่ดีเลยพอมารับอิสลามก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนอะไรนะกลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่คนที่สองเนี่ยแบบท่านอุมัรเนี่ยมันเห็นอะไรก่อนมันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าเราจึงรู้สึกว่าโอ้โหคนคนนี้เขาเปลี่ยนมากเลยนะจากเมื่อก่อนไม่เคยสมมุตินะจากเมื่อก่อนที่ไม่เคยคุมฮิญาบเลยเดี๋ยวนี้เป็นไงคุมฮิญาบแต่งตัวเรียบร้อยมันเห็นชัดอ่ะแต่คนที่เมื่อก่อนที่เขาอะไรที่เขาแต่งตัวมิดชิดอยู่แล้วบางทีก็อาจจะไม่เห็นในการเปลี่ยนแปลงอันนี้มันเป็นปัญหาหนึ่งของมุอัลลัฟคือมุอัลลัฟที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ดีอยู่แล้วไม่เที่ยวผับเที่ยวบาร์อยู่แล้วเข้าใจไหมไม่เที่ยวผับเที่ยวบาร์อยู่แล้วเหล้ายาปลาปิ้งไม่กินอยู่แล้วพอมารับอิสลามเขาก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แต่คนรอบข้างก็จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เขาดีอยู่แล้วแต่มวลรับอีกแบบนึงที่อะไรที่แต่งตัวโป้ก่อนหน้านี้นะกินเหล้าเมายาเที่ยวผับเที่ยวบาร์พอมารับอิสลามเปลี่ยนเนี่ยมันทำให้อะไรมันทำให้เห็นชัดไงเออคนรอบข้างโอ้นี่เห็นไหมอิสลามดีจังเลยนี่คือส่วนนึงที่ผมแต่ว่าผมบอกก่อนนะอันแรกนะดีกว่านะคือไม่ต้องไปยุ่งอะไรไม่ดีแหละแล้วก็ให้อิสลามเนี่ยทำให้เราเนี่ยขัดเกลาให้ดีขึ้นต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับถามว่าทำไมเนี่ยท่านนบีถึงละหมาด
นานขนาดไหนนะท่านนบีละหมาดนานขนาดไหนปรากฏว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านฮูไดฟะท่านฮูไดฟะเนี่ยได้เล่าให้ฟังฮูไดฟะเนี่ยมีโอกาสมาละหมาดมาพักกับท่านนบีนะมาพักกับท่านนบีแล้วก็มาละหมาดกิยามุลเลนละหมาดตะฮัจญุดกับท่านนบีซอลไลตุมานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าการละหมาดตะฮัจญุดก็ทำเป็นญะมาอะห์ได้มั้ยมีมัมมุมได้มั้ยได้เดี๋ยวก็ได้นะเดี๋ยวก็ได้หรือจะเรียกใครมาละหมาดด้วยก็ได้ซาตะไลลาตินฟัฟตะตะฮัลบะกอเราะห์ปรากฏว่าท่านฮูไดฟะห์เนี่ยไปยืนละหมาดพอยืนละหมาดพี่น้องครับนบีก็อ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วนบีก็เปิดด้วยกับซูเราะห์ฟัฟตะตะฮัลบะกอเราะห์พออ่านฟาติฮะห์ก่อนนะบางคนบอกเอ๊ะอาจารย์นบีไม่อ่านฟาติฮะห์หรืออ่านดิฟาติฮะห์ต้องอ่านอยู่แล้วพออ่านฟาติฮะห์เสร็จก็อ่านซูเราะห์นบีเริ่มด้วยกับซูเราะห์บะกอเราะห์ฟะกุนตุฉันก็นึกในใจว่ายัรกาอ์อินดะมีอะห์เดี๋ยวพอถึงอายะห์ที่100ท่านนบีคงรุกัวแหละแปลว่าลงรุกัวก็คือจบรอกอะห์ที่1ละหมาดกิยามุลเลนมันกี่รอกอะห์นะมัสนาใช่มั้ยทีละ2ใช่มั้ยนี่รอกอะห์แรกเนี่ยนบีก็อ่านไปเรื่อยๆในใจอ่ะคนเป็นมะมูมเนี่ยเราก็เคยปีมั้ยไปเจออิหม่ามอ่านนานๆเนี่ยเราก็เดี๋ยวคงลงแล้วแหละแต่ยังไม่ลงเว้ยยังได้อีกแต่นี่ละหมาดกิยามุลเลนนะคือส่วนตัวถ้าสุเรานี่ไม่ได้นะอย่าไปนานอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าต้องดูด้วยมีคนมีฮาจะมีความจำเป็นอะไรเราก็ต้องดูพอประมาณแต่ว่านี่ละหมาดที่บ้านฮูไดฟะห์บอกว่าน่าจะประมาณสัก100แล้วก็น่าจะลงแล้วซุมมามะฎอพอถึงอายะห์ที่100ในซูเราะห์บะเกาะห์พี่น้องเราไปเปิดดูนะกี่หน้าฟะกุนตุยุซอลลีบิฮาฟีรอกอะตินปรากฏว่านบีก็ละหมาดต่อไปฟะมะฎออ่านเลยไปละรอกอะนี่ยังไม่ลงรุกัวเลยพอถึงพอเลยรอกอะที่มีอะไปแล้วเนี่ยไม่ใช่รอกอะที่มีอะตอนนี้อายะที่100ไปแล้วเนี่ยฟะกุนตุยารกิยะก็คิดว่าจบซูเราะห์บะเกาะห์เดี๋ยวนบีก็เป็นไงลงรุกัวแน่ปรากฏว่ายังไม่รู้กัวซุมมาอิฟตะตะฮะซูเราะห์นิซานบีอ่านซูเราะห์นิซาต่ออีกฟะกอรอฮาซุมมาพออ่านซูเราะห์นิซาจบนบีก็อ่านซูเราะห์อาลอิมรอนต่ออีกเราไปดูกี่ยุสรอกอะห์เดียวนี่ไม่แตกอ่ะไม่แตกไม่แปลกนะที่ไม่ที่แตกนะก็นานขนาดเนี้ยของมาอัพนะพี่น้องมีฮัจญะห์ท่านนึงโทรมาอย่าจบแล้วเดี๋ยวลงละเขาบอกอาจารย์เนี่ยเพิ่งไปเปิดร้านใหม่พอเปิดแล้วมันรู้สึกหนาวๆขนมันลุกร้านนี้มันร้างอยู่แล้วก็ตัวเองก็เป็นไงไปเปิดร้านแล้วคราวนี้เนี่ยไอ้ลูกน้องเนี่ยมันเล่าให้ฟังกลิ่นนั่นมากลิ่นนี่มาแล้วร้านเนี่ยเดิมมันมีพวกพวงมาลัยแขวนเต็มไปหมดเลยมันมีคนเข้าไปเขาเรียกอะไรนะไปเส้นเอาไว้มันก็มาอยู่มีน้ำมีอะไรไปวางอันนี้ไม่ใช่มุสลิมพอมุสลิมไปปั๊บก็ออกหมดเอาของออกแต่ตัวมันยังอยู่มึงคราวนี้ก็รู้สึกเลยดิแล้วคราวนี้ต้องอยู่เฝ้าร้านด้วยฉันก็บอกยาสิ่งที่จะไล่ชัยฏอนได้นะหนึ่งอายะกุรซีแต่ถ้าในหะดีษนบีบอกให้อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ยาก็บอกอาจารย์แล้วก็มันนานไหมล่ะก็ถ้าฉันฟังใน YouTube อ่ะ2ชั่วโมงนี่เอาแบบเร็วแล้วนะถ้าอ่านแบบมาชัยรี่นี่ 3-4 ชั่วโมงกว่าจะจบโอ้ฮัจญะห์ฉันเนี่ยหน้าแรกก็แย่แล้วฉันก็บอกงั้นก็อายะกุรซีนั่นแหละแล้วก็พยายามเปิดกุรอานเยอะๆเปิดซูเราะห์บะเกาะห์เนี่ยในวิทยุมันมีเปิดไปแล้วถ้าอ่านได้ก็อ่านอ่านไม่ได้ก็เปิดไปเขาเดี๋ยวหาตัวช่วยหน่อยไม่ใช่ท้อเดี๋ยวท้อแล้วก็ต้องเชิญใครมันไม่ต้องเชิญใครมาอ่านนะเราอ่านเองนี่แหละเนี่ยชอบไปวานคนอื่นมาอ่านอยู่เรื่อยเลยเราอ่านเองเราเป็นเจ้าของร้านฉันก็บอกขนาดนั่งอ่านนะไม่ได้ยืนละหมาดนะยังยากเลยเอาให้1ครั้งจบเนี่ยแต่ฉันเนี่ยเคยทำได้เพราะอะไรเพราะตอนนั้นก็เหมือนกันในเด็กเข้าย้ายห้องใหม่โอ้โหมาเลยก็เลยเป็นไงเอาซูเราะห์อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์1จบเลยพี่น้องทีเดียวยาวเลยแล้วก็เป็นไงหลังจากนั้นมันก็ไปตามในหะดีษนบีบอกพี่น้องนะซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่
่านนะครับในบ้านไหนที่รู้สึกไม่ดีนะอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในบ้านแล้วมันก็เดี๋ยวมันไม่อยู่มันก็ไปนะครับอ่ะนี่คือ1รอกอะห์ที่นบีได้ละหมาดพี่น้องลองคิดดูสิว่ายาวขนาดไหนแต่ของเราเนี่ยเอาสักนิดเขาเรียกว่าตามความสามารถอันไหนที่เรายาวได้เราก็ยาวอันไหนเราไหวก็ไหวเอาให้ได้บ้างนะตามความสามารถนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของอะไรเรื่องของความประเสริฐแล้วก็การปฏิบัติในซุนนะที่มีความประเสริฐก็คือการละหมาดกิยามุลเลลแต่ที่สำคัญนะพี่น้องครับคนที่จะไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยฟัดดูของเขาเนี่ยต้องเป็นไงสุดยอดแล้วนะถ้าฟัดดูของเรายังไม่เรียบร้อยเนี่ยก็กลับมาตรวจสอบที่ฟัดดูก่อนเขาเรียกว่าต้องไต่ระดับไปฟัดดูเสร็จแล้วค่อยเสริมด้วยกับซุนนะห์แต่ถ้าเกิดฟัดดูเราดีแล้วเข้มแข็งแล้วเราก็เพิ่มเติมซุนนะห์เข้าไปนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู